งสุดท้ายแล้วนะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงมาดูนะคะสำหรับกระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญกันบ้างนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นายมีชัยเนี่ยออกมาพูดว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะแต่ว่านายวิษณุเครืองามค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่นายมีชัยลิชุพันธ์ประธานกลธ.ระบุว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะได้ใช้ในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าจะตอบอย่างนั้นไม่ได้โดยในวันที่11ตุลาคมนั้นกลธ.จะนำร่างรัฐธรรมนูญมาส่งให้กับรัฐบาลโดยรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรัฐธรรมนูญแล้วขั้นตอนนี้จะนำมาเขียนในสมุดไทยเท่านั้นซึ่งจะเขียนเสร็จเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้โดยรัฐบาลมีเวลา30วันซึ่งน่าจะนำความขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายระหว่างวันที่3ถึง9พฤศจิกายนต่อจากนั้นจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลงมาเมื่อไหร่รัฐบาลไม่สามารถไปกำหนดได้ผลจากขั้นตอนจากการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมก็ไม่มีใครไปกำหนดวันแล้วแต่เราพูดได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่น่าจะบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนนายวิษณุบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะมันมีกระบวนการขั้นตอนอยู่เอาเรื่องนี้ก่อนไหมฮะคือยังไงก็เขาก็มีตามกฎหมายอยู่แล้วว่าคุณเนี่ยพอเวลากรท.ส่งมาเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะต้องปรับไม่ได้ปรับแก้เลยนะรัฐบาลปรับแก้ไม่ได้มันต้องเขียนอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็เสนอขึ้นทูลเกล้าค่ะส่วนก็ถูกนะที่คุณวิษณุพูดว่าจะโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่อาจจะล่วงรู้ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายใดกำหนดไว้นะแต่ว่าเห็นบอกว่าน่าจะได้ประกาศใช้ในต้นเดือนพฤศจิกานายมีชัยพูดแต่นายวิษณุบอกว่าพูดแบบนั้นไม่ได้น่าจะอยู่ราวเดือนพฤศจิกานี่แหละแต่ไม่รู้วันไหนแต่ส่วนของรัฐบาลเนี่ยคือถ้าพอทำเสร็จแล้วมันต้องรีบส่งขึ้นทูลเกล้าให้เร็วที่สุดนะจะลงมาเมื่อไหร่ก็สุดแท้แต่พระองค์ท่านที่เขาจะเซ็นลงมาว่าโปรดเกล้าลงมาตอนไหนยังไงก็มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องรอกันไปว่าสุดท้ายแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะประกาศใช้ได้เมื่อไหร่และจะมีการเลือกตั้งกันในวันไหนนะฮะวันก่อนก็มีคุณอะไรอ่ะที่เป็นกกต.เหมือนบอกว่าจะเลือกตั้งภายในวันนั้นวันนี้ก็โดนตำหนิมานายกรัฐมนตรีตำหนิมาทันทีว่าล่วงรู้ได้ยังไงใช่ไหมฮะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเลยนั่นแหละคือมันอะไรหลายๆอย่างมันเกิดบนความไม่แน่นอนของประเทศไทยณเวลานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคนไทยมันจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะอยู่กันยังไงนั่นจะเดินไปไหนกันเนี่ยจะเดินไปยังไงเลือกตั้งตรงไหนรถแมพถูกท้ายเป็นยังไงพวกคุณยังไม่แน่ใจเลยว่าคุณทำอยู่กับมือนะครับยังไม่แน่ใจเลยว่าเอ้าแล้วจะมันจะเสร็จเมื่อไหร่จะประกาศใช้ได้วันไหนแล้วผมจะรู้ไหมผมเป็นคนนอกผมนั่งดูเฝ้ามองอยู่เลยผมจะรู้ได้ยังไงค่ะมันก็แล้วแต่สถานการณ์อยู่นะวันนี้มันก็ว่ากันไปมาที่ทริปฮาวายนะคะซึ่งสตง.ออกมาแถลงข่าวไปแล้วก็ดูเหมือนจะยังไม่จบซึ่งสตง.ก็ทิ้งท้ายทิ้งติ่งว่าเดี๋ยวส่งต่อให้คตง.ก็ยุ่งๆกันไปนะฮะคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยนะคะว่าสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญไทยขออภัยยังคงเดินหน้าตรวจสอบกรณีทริปฮาวายที่มีมูลค่า 20.9 ล้านบาทของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนายศรีสุวรรณยังยืนยันด้วยว่าในวันพรุ่งนี้11ตุลาคมเวลา 11 นาฬิกาจะเดินทางไปยื่นคำร้องยังผู้ตรวจการแผ่นดินที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินชั้น 9 ศูนย์ราชการอาคาร B ในกรณีความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช 2551 และพฤติการที่ขัดต่อค่านิยมหลัก 12 ประการนะคะของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ด้วยแหมมันเป็นเรื่องจริงนะคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยแกก็ตรวจสอบไปทุกฝ่ายนะไม่ได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายไหนนะเขาเป็นนักกฎหมายก็พอๆกับพวกเราอะคุณอะไรคุณเรืองไกรกิจวัฒนาตรวจสอบไปตรวจสอบมานายกโกรธว่าเดี๋ยวผมจะตรวจสอบคนเหล่านี้ว่าทำอะไรกันมาไปทำอะไรมีอาชีพอะไรตรงไหนยังไงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีอำนาจเวลาตรวจสอบคนอื่นเนี่ยมันตรวจสอบได้แต่เวลาตัวเองถูกตรวจสอบบ้างกลับไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาตรวจสอบถือว่าใช้ไม่ได้นะเนี่ยผมไม่ได้ต่อว่าใครนะครับเพียงแต่บอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้ผู้มีอำนาจคนนั้นถือว่าใช้ไม่ได้เนี่ยยุคเผด็จการเต็มรูปแบบคุณจังเลยจะไม่ตรวจสอบผมเป็นเผด็จการก็บอกไปเลยอย่าเที่ยวอ้างคนว่าผมเนี่ยเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเดินหน้าสู่รถแมพนะฮะแล้วก็มาตรวจสอบการคอร์รัปชัน
แต่พอเรื่องของพวกพ้องตัวเองบ้างเนี่ยนะเกี่ยวพันกับเกี่ยวกับมันอาจจะมีข้อครหามีข้อสงสัยว่ามีการคอร์รัปชันกันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าจะไปฮาวายหรือไปฮาวูหรือไปฮาไหนก็ตามแต่เฮียปาร์ตี้อะไรก็ตามแต่ที่ใช้เงินก็ประมาณแผ่นดินลงไปเนี่ยถึงแม้สตง.ตรวจสอบแล้วก็จริงเถอะแต่ความเคลือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนในประเด็นเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นะพ่อๆกับราชภัฏครับค่ะนะพ่อๆกับอปส.พ่อๆกับหลานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพ่อๆกับฝ่ายของแม่ป่องพันธ์ที่สร้างไป 7,000 และนั่งเครื่องบินหลวงไปเป็นล้านเป็นต้นคือหลายเรื่องหลายราวมันประเดประดังกันเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณศิริวรรณจันยาบอกว่าสอบตรงนี้ไม่พอเดี๋ยวจะไปสอบผู้ตรวจการประเด็นเรื่องจริยธรรมอีกใช่ไหมฮะเพราะว่าการใช้จ่ายงบประมาณมันเข้าตามหลัก12ประการไหมก็12ประการนี่นายกเป็นคนบอกมาเองแค่หนึ่งในนั้นก็ใช้เงินอย่างพอเพียงจะดูแลจริยธรรมความเรียบร้อยความซื่อสัตย์สุจริตอะไรต่างๆนานาไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเปลืองโดยใช่เหตุเป็นต้นมีหลายข้อผมจำไม่ได้หรอกว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเราจะมีอยู่ในข้อนั้นบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้มาพูดอะไรพล่อยๆนะครับเห็นข่าวมาอย่างนี้ก็เออมันความน่าสงสัยมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปขนาดเท่านี้เท่านี้เท่านี้เนี่ยเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแล้วไหนคุณไม่ได้ทำแบบอย่างพอเพียงกันบ้างปากบอกกับพี่น้องประชาชนบอกให้อยู่กันอย่างพอเพียงนะไอ้ใช้จ่ายกันอย่างมัธยัสถ์นะแต่นั่นเงินของเขาเงินของพี่น้องประชาชนแต่พอของตัวเองปั๊บเป็นรัฐบาลปั๊บเป็นรัฐมนตรีตูมปั๊บเนี่ยเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนมาใช้นะไม่ใช่เงินตัวเองนะครับถ้าเป็นเงินตัวเองคุณกินไข่ปลาคาเวียเท่าไหร่ก็ไม่มีใครว่าหรอกครับใช่ไหมกินจานละแสนกินจานละล้านจะเหมาเครื่องบินไป3คน2ลำก็ไม่มีใครว่าอะไรใช่ครับใช่ไหมแต่ว่านี่มันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนใช่ไหมคุณจะเหมาลำเล็กลำใหญ่ไปเนี่ยคือมันใช้เงินของพี่น้องประชาชนและเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินใช้เงินไปขนาดนี้มันผิดจรรยาบรรณไหมมันผิดธรรมาภิบาลไหมมันผิดจริยธรรมข้อไหนบ้างไหมก็เลยไปยื่นกับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเอาที่เขาจะเป็นคนจริงคนตรงไหมที่จะตรวจสอบกันอย่างจริงจังไหมเหมือนกับรัฐบาลก่อนเก่าที่คุณกลั่นแกล้งเขาอะไรเขาคุณทำกันเต็มที่เลยค่ะวันนี้ผมไม่รู้ว่าปปช.จะตรวจกันหรือไม่ประเด็นเหล่านี้นะแต่ปปช.ถึงตรวจไปเนี่ยมันก็เป็นที่น่าเคลือบแคลงสงสัยเพราะคนในปปช.เนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนไปร้องหรืออะไรถ้ามีความผิดกับเกี่ยวกับรัฐมนตรีเนี่ยไปยื่นกับปปช.เขาก็เคลือบแคลงสงสัยว่าปปช.ใครตั้งเข้าไปเนี่ยมันหลายเรื่องหลายราวนะมันซับซ้อนเพราะงั้นสิ่งที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายพวกผู้ประเด็นการทหารอะไรต่างๆเขาวางแผนที่วางหมากเกมวางกลไกเอาคนไปนั่งในหน่วยงานที่สามารถสั่งเป็นสั่งตายชี้เป็นที่ตายกับฝ่ายเข้าและฝ่ายตรงข้ามได้เห็นไหมฮะคือเขาก็ช่วยได้เนี่ยเขาเป็นคนตัดสินแต่ใครละตัดสินก็คนกันเองทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องหลายๆราวผมเชียร์นะครับคุณศรีสุวรรณจันยา คุณทำไปเลยครับสิ่งไหนที่ถูกต้องประชาชนก็รอดูอยู่และคนกล้าอย่างคุณก็มีไม่ค่อยมากในประเทศนี้ถึงกล้าแต่ก็ไม่กล้าไปแบบคุณเพราะบางครั้งกฎเกณฑ์กติกากฎหมายพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่ได้เข้าใจรู้เหมือนคุณเมื่อคุณรู้กฎหมายกับคุณเรียงไกลชวนผูกเอวกันไปเลยครับผูกมือกันไปเลยไปช่วยยื่นตรวจสอบทุกรัฐบาลนะฮะไม่ว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลเผด็จการคุณก็กล้าตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนไม่ว่าฝ่ายไหนคุณก็ตรวจสอบเขาก็ตรวจสอบกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเชียร์ครับผมเชียร์และให้กำลังใจทำไปเถอะครับในสิ่งที่ดีงามเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยในสิ่งเหล่านี้สตง.ชี้แล้วนะครับว่าไม่ผิดใช่ไหมแต่ความเคลือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนบอกไอ้ไม่ผิดได้ยังไงไอ้เรื่องนั้นไม่ผิดแต่เรื่องจริยธรรมคุณธรรมมันต้องมีนะแบบนี้เป็นต้นก็แต่ก็คือไม่มีเรื่องทุจริตแน่นอนนะคะแต่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวส่งต่อคอตง.ส่วน38รายชื่อเนี่ยเปิดเผยไม่ได้ไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยเป็นเรื่องของความมั่นคงผมก็มั่นใจนะครับว่ามันไม่น่าจะมีอะไรผิดหรอกแต่เรื่องความเหมาะสมเรื่องจริยธรรมว่าใช้งบประมาณแผ่นดินกันขนาดนี้คุณใช้ได้ยังไงพอกับจำนำข้าวไหมล่ะนี่ข้าวไปช่วยเหลือชาวนาแล้วคนบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไปผิดได้ไงคุณไปชี้เขาว่ายังไงเห็นไหมพอมีคนมาแอบมาฝ่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยแอบเปรียบเทียบกันนะครับว่าเรื่องที่คุณไปฮาวายใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมากมายกันขนาดนี้แล้วเปรียบเทียบกันกับเรื่องการจำนำข้าวโฆษกคสช.เองโฆษกรัฐบาลเองก็ออกมาเปรียบเทียบไอ้คดีการจำนำข้าวมันเป็นไปตามระบบคือถ้าดูแล้วมันเป็นงบประมาณของแผ่นดินถ้าคุณจะเล่นงานจำนำข้าวเรื่องนี้คุณก็ต้องเล่นงานได้ค่ะนายกก็ต้องผิดด้วยรัฐมนตรีก็ต้องผิดด้วยถ้าผิดนะครับเพราะใช้เงินผิดประเภทใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมากจนเกินไปอธิบายไม่ได้กินไข่ปลาคาเวียแล้วการเหมาลำเนี่ยถามว่าการเหมาลำเนี่ยเหมาไปแล้วก็จบกันครับผมเหมารถตู้ไปเชียงใหม่เนี่ย
ราคา 10,000 บาทคุณมีอะไรให้ผมบ้าง1 2 3 4ค่ะมันต้องจบกันตรงนั้นแหละครับเอาค่าน้ํามันใครออกเอารวมในนั้นเอา 10,000 บาทค่าน้ํามันด้วยมั้ยค่าอาหารด้วยมั้ยมีอะไรบ้างเอาถ้าไม่งั้นก็ 15,000 เพิ่มปลาคาเวียร์เข้าไปมันก็ต้องจบกันตรงนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้มาเที่ยวแก้ไขมาเที่ยวคล้ายๆกับเหมือนแก้ต่างให้อ่ะว่าไม่มีหรอกตอนนี้ก็ใครจะกินไม่กินก็แล้วอาหารคุณเอาขึ้นเครื่องไม่เสียเหรอคุณซื้อมาแล้วคุณขายไม่ได้มันจบนะกี่ว่าคุณใครผิดอ่ะการบินไทยผิดรัฐเสียหายไหมรัฐเสียหายอีกมันจบทุกเรื่องอ่ะคุณจะแก้ไขไปทางไหนถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงอ่ะผมต้องบอกว่ารับไปเถอะไม่มีใครว่าอะไรหรอกไปก็ไปจริงกินก็กินจริงครับผมพลาดไปแล้วเพียงแต่มันมีความรู้สึกว่าอยากจะพาในกลุ่มเนี้ยไปดูงานด้วยก็ว่ากันไปสิใช่ไหมที่ปรึกษาไปดูงานไปอะไรต่างๆก็ว่ากันไปสิไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่เพียงแต่บอกว่าผมอาจจะใช่กันนุ๊กแต่ขอให้ยอมรับความพลาดพลั้งความเผลอเรือแต่นี่คุณมาแก้ต่างกันมันไม่ผิดไม่อะไรต่างๆนานาแล้วก็ใช้อารมณ์ขุ่นข้องหมองใจด่าฝ่ายตรงข้ามที่ไปตรวจสอบอย่างนี้ผมถือว่าไม่ถูกต้องจรรยาบรรณจริยธรรมธรรมาภิบาลคุณผิดเลยนะเนี่ยค่ะเสื่อมลงทุกวันทุกวันนะยิ่งอยู่ยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงนะอย่างที่นายนิพิษได้มีการกล่าวอ้างไว้ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันมาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะก่อนหน้านี้นะคะดร.ทักษิณชินวัตรก็ได้มีการไปพบปะกับพี่น้องที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็เลยทำให้มีบุคคลท่านหนึ่งเป็นอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาพูดในทำนองที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดในเชิงที่ให้ร้ายต่อผู้นำประเทศนะคะก็เลยทำให้คุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะที่มีการกล่าวถึงกรณีดังกล่าวที่ดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความเห็นด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ปรารถนาดีต่อประเทศอยากเห็นประเทศเนี่ยพัฒนามีหลักนิติธรรมมีความสามัคคีปรองดองแล้วก็เดินไปข้างหน้าแต่กลับถูกตอบโต้จากนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตส.ส.จังหวัดนครนายกพรรคประชาธิปัตย์ที่แสดงความคิดเห็นนะคะสวนทางกับข้อได้จริงแล้วก็เจตนาอันดีอย่างสิ้นเชิงคำพูดที่ตอบโต้ขาดความเป็นผู้ดีแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่คับแคบมีแต่ความเครียดแค้นชิงชังหรือไม่นอกจากจะไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นยังคงออกมาโจมตีในลักษณะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นบ้านเมืองจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องลดวาทกรรมสร้างความเกลียดชังที่บอกว่ามีเงินไหลเข้ามาเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองนับพันล้านบาทถือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็เป็นความเท็จทั้งสิ้นไม่มีใครและแม้ใครจะคิดก็ไม่สามารถทำได้เพราะประชาชนไม่ยอมรับนายอนุสรยังกล่าวด้วยนะคะทุกฝ่ายอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาเดินไปข้างหน้ารวมถึงไม่มีใครข่มขู่ข้าราชการได้ตามที่กล่าวอ้างอยากถามว่านายชาญชัยหวังจะชกข้ามรุ่นหรือนายชาญชัยเคยทำอะไรให้กับบ้านเมืองบ้างอดีตผู้นำประเทศมีคนชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องปกติแต่ยังน้อยดร.ทักษิณก็ได้สร้างคุณงามความดีมีผลงานมากมายตั้งแต่30บาทรักษาทุกโรค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สร้างสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเสร็จริเริ่มการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียหรือว่า ACD ที่รัฐบาลนี้นำมาสานต่ออดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนรักแล้วก็ห่วงใยหวังดีต่อประเทศไม่มีใครคิดร้ายต่อประเทศแม้อยู่ในต่างประเทศก็ไม่แตกต่างจึงไม่อยากให้มีความหวาดระแวงและก้าวข้ามได้แล้วที่สำคัญอยากให้สังคมได้ตระหนักดร.ทักษิณเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถเป็นด็อกเตอร์จริงไม่เคยใช้วุฒิการศึกษาปลอมหรือเป็นนักตบทรัพย์ทางการเมือง ออกมาโดยคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดค่ะแรงนะแต่จริงๆเนี่ย คืออย่างคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยก็เป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยมาตลอดเวลาเวลาเลือกตั้งอ่ะผมบางครั้งก็สอบตกบ้างสอบได้บ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่ที่พี่น้องประชาชนกระแสพรรคไทยรักไทยแรงแกก็สอบตกกระแสลดลงแกก็สอบได้ประมาณนี้แต่สิ่งที่คุณชันชัยเนี่ยอย่างที่คุณอนุสรณ์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคือผมก็ไม่แน่ใจว่าคนเหล่านี้มันเป็นกันทุกคนหรือไม่นะแต่ว่าคือตัดสินคุณทักษิณส่วนมากส่วนใหญ่แล้วด้วยอคติอคติที่เป็นส่วนใหญ่เหตุก็เพราะว่าก็คือคุณคนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมคุณงามความดีก็มีตั้งมากมายไม่ต้องไม่พูดและถามว่าคดีความเนี่ยของคุณทักษิณที่ศาลตัดสินศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินไปเรื่องการที่คุณหญิงซื้อที่ที่ดินรัชดาและคุณทักษิณเซ็นเนี่ยเป็นการโกงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเรื่องการโกงนะแล้วถ้าดูให้ดีที่ยึดทรัพย์มาเนี่ยถามดูได้ว่ายึดทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นี่ผมไม่ได้ไปเข้าข้างนะครับก็ไปตรวจสอบกันดูให้ดีๆแล้วเอาความจริงเข้ามาตีแผ่กันดูว่าคุณทักษิณรวยมาจากตรงไหนแกเป็นนักธุรกิจรวยมาก่อน
แล้วถ้ามองว่าคนรวยมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วมาเล่นการเมืองเนี่ยกับคนที่จนๆในพรรคประชาธิปัตย์ในขณะที่มาเล่นการเมืองแล้วมารวยทีหลังเนี่ยคุณชาญชัยไปดูซิว่าคนข้างกายคุณที่คุณเชียร์ที่เดินตามหลังอยู่นะมันมารวยมายังไงเมื่อก่อนที่ก่อนจะมาเล่นการเมืองก็เห็นมีหนี้สินตั้งมากมายผมทำไมรู้ชี้ตัวชี้หน้าได้เลยแต่วันนี้รวยเป็นพันๆล้านทำไมผมถึงรู้เพราะผมอยู่กับคุณวีรการมุสิกพงษ์ชี้หน้าได้เลยว่าตัวไหนบ้างขอโทษถ้าพูดแรงเกินไปแต่เพราะใช้อคติมาเล่นการเมืองทำให้ทางการเมืองคนไทยมองว่ามันเลวรามชั่วเลวสามชั่วร้ายทำลายประชาธิปไตยนี่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาวางแผนมาตลอดเวลาแต่ฝ่ายการเมืองที่จะสร้างประชาธิปไตยกลับทำลายกันเองด้วยการใส่สีตีไข่ใส่ไร้ป้ายสีสร้างอคติให้เกลียดชังกับคนบางกลุ่มกับคนบางพวกเพื่อที่ต้องการจะให้ตัวเองมามีชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วมามีอำนาจมามีบทบาททางการเมืองแค่นั้นเองครับไม่ได้ใส่ใจยังไงอย่างที่ท่านทักษิณบอกว่าโอ้คุณจะฆ่าหนูตัวเดียวทำไมคุณต้องเผาประเทศเพื่อจับไล่คุณทักษิณคนเดียววันนี้คุณทำลายนะครับคุณทำลายระบบการเมืองการปกครองในประเทศนี้อย่างสิ้นซากนะครับทำลายระบบประชาธิปไตยอย่างไม่มีชิ้นดีนะเวลานี้แล้วอย่างคุณชันชัยยังมองไม่ออกเหรอที่เชียร์เผด็จการตูมอยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปคัดค้านขัดขวางณเวลานี้นะว่าพลเอกประยุทธ์จะบริหารประเทศแบบไหนอย่างไรแต่เรามองด้วยความเป็นประชาธิปไตยว่ามันไม่ใช่แล้วการเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันนำไปสู่เหวลึกซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะฟื้นขึ้นมาได้ถ้าใช้กฎเกณฑ์กติกาแบบนี้แต่เอาเถอะเมื่อการทำประชามติผ่านประชาชนในช่วงจังหวะเวลานี้เขาต้องการแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่เรารู้อยู่แล้วว่าข้างหน้ามันมีหลุมบึ้บมันมีเหวดำตกลงไปแล้วไม่รู้งงหัวขึ้นตั้งแต่เมื่อไรแต่คุณชาญชัยจะเอาคุณทักษิณมาด่ามาว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็ยกตัวเองให้ดีขึ้นยกคนในพรรคประชาธิปัตย์ให้ดีมากเนี่ยนะก็ดูเอาทีว่าคุณชันชัยเคยทำอะไรบ้างในพรรคประชาธิปัตย์เคยเสนออะไรบ้างให้เป็นชิ้นเป็นอันเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขก็ไม่ได้รู้เหรอว่าคุณทักษิณทำอะไรอย่างคุณอนุสรพูดก็พูดถูกครับผมไม่ได้ไปเข้าข้างคุณทักษิณส่วนผิดตรงไหนก็ว่ากันไปสิครับแต่ใช้กฎเกณฑ์กติกาและกระบวนการยุติธรรมที่มันเป็นสากลเขาก็ยอมรับแต่ผมไม่ได้นึกว่าคุณทักษิณโกงนะเรื่องที่โดนตัดสินไป2ปีอาจจะเผลอเรออาจจะไม่รู้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการในการประมูลซื้อที่ที่ดินรัชดาแต่มีไหมครับว่าที่โกงผมเห็นไม่เห็นแม็ปมันครับคดีที่โดนยึดทรัพย์ก็เห็นหุ้นขึ้นบริหารประเทศดีหุ้นขึ้นพอหุ้นขึ้นแกก็ขายหุ้นขายหุ้นก็มีตังค์เหลือทีครับมันโกงตรงไหนอ่ะแต่แกก็ไม่ได้บ่นไม่ว่าไม่ได้ว่าอะไรนี่ไปอยู่ต่างประเทศตั้งเกือบ10ปีแล้วพวกนี้ยังหนีไม่พ้นอีกยังปลุกขึ้นมาอีกให้มาหาว่าเอาเงินเข้ามาเป็นพันพันล้านไอ้เงินเข้ามาเป็นพันล้านเอาไม้สักล้านเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเข้ามายังไงเข้ามาเส้นทางไหนหรือว่าเข้ากระเป๋าคุณชันชัยใครให้คุณไปหรือเปล่าใช่ไหมอย่างเงินผดเด็จการให้คุณหรือคุณต้องมาพูดแบบนี้นี่บางครั้งเราต้องพูดชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รู้และเข้าใจผมไม่ได้เป็นขี้ข้าคุณทักษิณผมก็ไม่ได้เป็นลูกน้องคุณทักษิณแต่เราต่อสู้กันว่าด้วยหลักการถ้าคุณทักษิณโดนรังแกแบบนี้ก็ต้องพูดให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกันถ้าเคยมาใส่ร้ายแกแล้วใส่สีตีไข่แกว่าสิ่งที่เรื่องไม่จริงเราก็ไม่ได้ไปเหยียบซ้ำนะครับเพียงแต่เราชี้นำชี้แนะว่าเฮ้ยนั่นมันไม่จริงนะอย่าไปว่าเขาเรื่องที่จริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบริหารประเทศมาแบบไหนส่วนที่ดีเราก็เชียร์ส่วนที่ไม่ดีเราก็ต่อว่าเขาได้ก็เป็นอย่างนี้แล้วคุณจำได้ไหมครับขณะที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเราบอกให้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องการคือการรัฐประหารคงได้ยินอภิสิทธิ์รัฐบาลประชาธิปัตย์พวกนี้คงจะได้ยินว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่เคยยุให้ทหารไปปฏิวัติรัฐประหารเลยในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในการสลายการชุมนุมปี53จุดใต้พวกเราโดนยิงโดนฆ่าติดคุกกันเป็นแถบเป็นแถวเห็นไหมแต่เราไม่ต้องการให้ใครมารัฐประหารเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลใครชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่เอาแต่สิ่งไหนที่มันทำผิดกฎเกณฑ์กติกาเราก็ต้องไปต่อต้านเราก็ต้องว่ากันแต่ว่าไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวไปด่าทอใครไม่เคยไปใส่ร้ายป้ายสีใครนะเรื่องส่วนตัวดูสิครับใครไปนอนยังไงเราไม่ไปสนใจเราไม่ไปแตะต้องแต่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องของสังคมเรื่องทางการเมืองหลักการจุดยืนหลักเกณฑ์มันไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องพูดกันไปไอ้เรื่องไหนที่ฝ่ายตรงข้ามใส่สีตีใครใส่ร้ายป้ายสีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเราก็ต้องพูดให้พี่น้องประชาชนได้รู้ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอนุสรพูดไปผมว่าถูกต้องแล้วแล้วก็ต้องมองว่าสิ่งดีๆงามที่คุณทักษิณทำไปตั้งเยอะแยะมากมายผมไม่ได้มาเชียร์นะแต่เราเห็นกันนี่ครับ30บาทรักษาทุกโรคพรรคประชาธิปัตย์เอกพรรคคุณชันชัยเองในขณะนั้นคุณเป็นส.ส.อยู่ใช่ไหมที่ไปบอกว่าตายทุกโรคเวลาหาเสียงกันน่ะแต่สุดท้ายก็เอามาใช้
มันเป็นเรื่องที่ดีมีความคิดดีๆแบบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนบ้างหรือไม่แทนที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีเขาและทำลายเขาสร้างความเกลียดชังให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะกับคุณทักษิณนะมันก็ไม่เลิกไม่ลาไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมฮะมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยขัดแย้งกันเป็นแบบนี้แล้วถ้ามีการใส่สีตีไข่ใส่ร้ายป้ายสีกันอย่างเนี้ยใครเสียหายครับการเมืองไทยเสียหายเพราะคุณใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่เป็นความจริงที่เอามาตีแผ่กันแต่เป็นความเท็จที่สร้างความเกลียดชังในตัวบุคคลให้ประชาชนก็เกลียดชังเขาแล้วมันก็สร้างความแตกแยกกันอยู่อย่างนี้ไม่เกิดผลประโยชน์สักทีถามว่าคุณทักษิณวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดนี้ตรงไหนที่เสียหายพูดในหลักการและความเป็นจริงทั้งนั้นเลยมันไม่มีอะไรเสียหายแล้วคุณจันชัยเห็นเป็นเดือดร้อนเนี่ยนะฮะก็อะไรที่ได้ทีเอาไว้ก่อนนะตอนนี้ตอนหน่อยก็ต้องเอาไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วมึงจะไปเป็นสวลากตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าข่าวดีทางนี้ข่าวดีทางนี้มันคงบางครั้งยังยืนค่ะอ่ะเวลาเหลือเล็กน้อยนะคะขอโดยสรุปก็แล้วกันคุณอลงกรพลบุตรเนี่ยนะคะรองประธานสภาสปทก็ผลักดันนะคะพูดถึงในเรื่องที่ต้องการที่จะเสนอให้เรื่องการปราบโกงเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะคะก็บอกว่าสถานการณ์ในการขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันยุคปฏิรูปเนี่ยก็บอกเป็นปัญหาสังคมไทยที่ต้องแก้ปัญหากันอย่างเร่งด่วนนะฮะแล้วก็บอกแม่น้ำห้าสายเนี่ยก็ตื่นตัวในการทำงานเรื่องนี้มีการพูดถึงสถิติด้วยนะบอกว่าสถิติการจัดอันดับคอร์รัปชันของไทย2ปีที่ผ่านมามีอันดับดีขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง26อันดับนี่ไปเอาตัวเลขมาจากไหนคะทำให้2ปีมานี้ประเทศแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะ1ปีที่ผ่านมาสภาสปท.ในผลิตแผนแล้วก็ข้อเสนอปฏิรูป111เรื่องแล้วก็มีแผนปฏิรูปมีกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ9เรื่องอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศสะสมมากหมมมาเนิ่นนานยังต้องเดินหน้าปราบปรามอย่างเฉียบขาดโดยไม่ลดราวาศอกจึงควรให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งเป้ากำจัดทุจริตต่อเนื่องจริงจังเสนอเป็นทศวรรษแห่งการขจัดคอร์รัปชันเชื่อว่ามิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในยุคปฏิรูปจะทำให้บ้านเมืองไทยใสสะอาดเข้มแข็งก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างแน่นอนค่ะคือทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำมาสาย6สาย7สาย8สายของใครก็ตามแต่คือถ้าคุณคิดแต่ว่าจะปฏิรูปเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยการคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องทำกับตัวเองที่คนไปทำก่อนว่าคุณเนี่ยมีความใสซื่อมือสะอาดหรือเปล่ามันต้องแบบนั้นก่อนแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องรู้วัฒนธรรมของประเทศด้วยวัฒนธรรมของประเทศมาจากคล้ายๆเหมือนกับชนชั้นมาจากการเลิกทาสแล้วก็แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันดูดิครับเวลาสอนลูกเนี่ยผมเนี่ยพยายามไปบอกพี่น้องประชาชนเวลาสอนลูกเนี่ยอย่าสอนให้แบบว่าเรียนหนังสือให้เก่งๆนะลูกนะโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนั้นสอนให้ลูกเนี่ยเหยียบย่ำซ้ำเติมแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเป็นใหญ่กันมันต้องสอนว่าเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกนะโตขึ้นมาจะได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือคนซึ่งเขาที่ไม่มีความสามารถและไม่มีโอกาสนี่ถ้ามีลูกต้องสอนลูกแบบนี้นะบอกไว้เลยมันต้องสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขเรื่องการคอร์รัปชันมันต้องปลูกฝังจิตสำนึกเด็กๆแล้วก็ครอบครัวให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนวันนี้สังคมไทยเนี่ยมือใครยาวสายได้เสาเอาและมือใครยาวเสาได้สาวได้เสาเอานี่แหละมันจะไม่เกิดการคอร์รัปชันมันการทำให้มองไม่เห็นเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์กลับคืนเข้าสู่ตัวเอง มันเป็นสังคมแบบนี้จริงๆนะคุณไปดูเถอะครับใครมีเส้นมีสายพบปะพูดคุยกับใครได้ก็พยายามเข้าไปพบไปพูดคุยแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยระบบอุปถัมภ์มันยังหลงเหลืออยู่ในประเทศนี้ไม่ว่ายุคไหนสมัยใดแล้วยุคนี้เนี่ยมันเป็นประเทศที่มันมีการคอร์รัปชันมากๆเลยก็ส่วนมากส่วนใหญ่แล้วคือประเทศอยู่ในกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยประเทศกัมพูชาในแถบอาเซียนเนี่ยนะฮะมันก็พอมีอยู่แต่สิงคโปร์นี่เขาเหมือนกับเลยการพัฒนาไปแล้วใช่ไหมฮะมันก็ดูประชาชนมีระเบียบและแบบแผนมีจิตสำนึกที่ดีนะฮะเกรงกลัวละอายต่อบาปอย่างนี้เป็นต้นมันต้องสร้างจิตสำนึกคนในครอบครัวสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กก่อนว่าเอ้ยเราต้องเกรงกลัวและละอายต่อบาปนะเนี่ยแม่น้ำมาสายเคยทำสิ่งนี้แล้วยังมีแต่คิดแต่ว่าเอาแต่เพราะที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุจิตสำนึกฝังลึกเนี่ยมีไหมที่จะอบรมบ่มเพาะจากในโรงเรียนจากครอบครัวมันต้องมากันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนพร้อมๆกับเรื่องประชาธิปไตยนะครับมันต้องมากันอย่างเดียวกันเลยและผมยังเชื่อมั่นถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยได้มากมากแค่ไหนประเทศนั้นเนี่ยผมว่าการคอร์รัปชันจะน้อยเพราะมันมีการตรวจสอบมันมีการดู
ขุดลึกขุดอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนเป็นยังไงสามารถที่ไปเอาได้หมดแต่ถ้าบ้านเมืองเป็นเผด็จการไม่สามารถที่จะขุดคุยข้อมูลต่างๆได้เพราะโดนกฎหมายกติกากำกับไม่ให้ทำไม่ให้พูดอย่างนี้เป็นต้นผมยังยืนยันอย่างนั้นนะครับนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนี่แหละนะคะก็หวังว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นการปราบโกงนะคะการสร้างความรองดองหรือลดความขัดแย้งที่ได้กล่าวกันเอาไว้ตั้งแต่ข้อหนึ่งเนี่ยนะที่เข้ามาเป็นประกาศกสช.ฉบับแรกจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความยุติธรรมว่ามีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรความเป็นธรรมจะได้รับกันโดยทั่วๆหรือไม่นั่นเองนะคะพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันอีกหนึ่งวันสำหรับแกนนำเราตั้ง5คนในวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมติดตามกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงค่ะพวกเราทั้ง3คนนะคะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะคุณชุติมากุมารดิฉันนิชนันจำดวงพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ